พอเพลงนี้มันสรุปด้วยคำว่าที่ทรงตามหาลูกจนเจอมันแบบมันเหมือนกับว่าพระเจ้ามาหาเราอะเราหลงไปไกลมากเลยแบบผมยังไม่รู้เลยว่าผมกลับมายืนตรงนี้ได้ยังไงนะในจุดที่ยืนทุกวันนี้คือแบบเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงพระบิดาที่รักจริงๆมีโครงเพลงนึงอยู่แล้วแต่แบบพอมาทำจริงๆพอมาลงรายละเอียดเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันมีอินสปายที่เราอยากจะแบบสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่แบบไม่ได้มาจากทฤษฎีอยากทำอะไรที่มันออเทนติกเป็นสิ่งที่มาจากตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยคุณเหมือนส่งเพลงพระบิดาที่รักมาแล้วผมได้ฟังทำนองแล้วผมแบบว่าผมรู้สึกว่าโหมันเพราะจริงเลยอ่ะมันคุยกับเราอ่ะเพลงคุยกับเราแล้วก็เพลงก็พระเจ้าก็ให้เราพรั่งพรูออกมาครับพอเราแต่งทำนองไปนะมันมีบางอย่างที่เราซ่อนไว้ในเมโลดี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้บอกเขานะว่าเราอยากได้อะไรแล้วมันออกมาคือเซนด้านดนตรีอ่ะมันตรงกันอย่างมีคำหนึ่งคำว่าแสงสว่างคือเขาเอาคำนั้นมาใส่ในตรงที่เราคิดว่าเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นแล้วมันแบบมันสว่างพอดีอ่ะคือมันแบบมันมหัศจรรย์มันมีประโยคนึงที่คุณบอยเขียนมาให้ทีหลังจึงอยากจะขอบคุณพระบิดาที่ทรงตามหาลูกจนเจอคือผมนึกถึงพระคัมภีร์เลยที่มีบุตรน้อยหลงหายไปคือแบบเราทุกคนเกิดมาเราเป็นบุตรน้อยหลงหายพระเจ้ามาหาเราอ่ะเราหลงไปไกลมากเลยแบบโอกาสกลับมานี่แบบอย่างตัวผมเองก็เหมือนกันโอกาสกลับมาผมยังไม่รู้เลยว่าผมกลับมายืนตรงนี้ได้ยังไงนะในจุดที่ยืนทุกวันนี้คือแบบเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงจึงอยากจะขอบคุณพระบิดาที่ทรงตามหาลูกจนเจอ